สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวลชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะเย้สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆครับนี่เลยครับเพื่อนๆโอ้โหนะครับสำหรับงานวันนี้นะเพื่อนๆนะโอ้โหเพื่อนๆครูมวลนะครับภูมิใจนะครับดีใจนะครับที่จะนำเสนอนะครับงานชิ้นนี้นะเพื่อนๆนะโอ้โหดีใจมากนะปลื้มปิติจัดเลยเนี่ยนะครับผมกับงานฟิกูอาร์ตนะเพื่อนๆนะกับเจ้าจิ้งจอกอวกาศจัสเปียนต้องจัสเปียนนะนะครับผมนี่เลยเพื่อนเพื่อนจ๋าดูสิเพื่อนๆโอ้ยนะครับอีกหนึ่งความฝันในวัยเด็กนะครับที่อยากจะได้จับได้สัมผัสนะครับเล่นกับฟิกเกอร์นะครับไอ้เจ้าคาแรคเตอร์นี้นะเพื่อนๆนะคือครูมวลฝังใจกับแกมากนะตำรวจอวกาศตัวเนี้ยนะครับว่าเป็นตำรวจอวกาศที่ครูมวลนั้นค่อนข้างที่จะชอบและรักที่สุดเลยนะครับแต่แกว่าก็ยังคงหาของเล่นดีๆจับๆเนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับก็จะมาเจอเจ้าตัวฟิกูอาร์ตเนี่ยเพื่อนๆนะครับผมก็สลับงานตัวนี้นะเพื่อนๆนะมันออกมาน่าจะประมาณ3ชาติเลยแล้วมันออกมานานมากนะครับเพราะว่านี่มันเป็นแบบฟิกูอาร์ตที่เป็นแบบบอดี้เก่าเลยนะครับผมแต่แค่ว่าตอนเนี้ยไอ้เจ้าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันไม่รีออกมาเลยเพื่อนๆนะครับมันไม่ยอมทำออกมาเลยนะครับอยากให้มันทำออกมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่เหมือนกันนะที่เป็นบอดี้สวยๆนะครับผมเพราะนี่มันเป็นบอดี้เก่านะครับผมมันจะเป็นน่าจะเป็นบอดี้เก่าพอๆน่าจะใกล้ๆกับไอ้เจ้านั้นปะไอ้วินสเปกเตอร์นะครับเพราะผมเองก็มีเจ้าวินสเปกเตอร์ที่เป็นไฟเยอร์สีแดง1ตัวนะครับเนี่ยกล่องแบบเหมือนกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูแพ็กเกจนะเพื่อนๆนะแพ็กเกจจิ้งนะครับผมนี่โอ้ยสวยงามจังเลยอ่ะเอ้ยกล่องคมวิ้งวิ้งเลยนะฮะนะครับผมแพ็กเกจจิ้งสวยงามบาทไทยนะฮะเนี่ยนะครับด้านหลังก็จะมีการแบบแอคท่าแอคชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับสวยงามสวยงามนะครับชิ้นนี้เนี่ยเพื่อนๆตอนนี้ณขณะนี้ในปี2023เนี่ยนะครับผมคือราคามันกระโดดไปรุนแรงมากนะสำหรับคาแรคเตอร์ตัวนี้เจ้าจัสเปียนเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าราคาจะไปพอๆกับแทบจะเท่าชุดผ้าเลยนะตอนนี้สำหรับงานฟิกูอาร์ตเก่าๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นราคามานะครับแต่ก็ไม่ชัวร์เรื่องราคานะบางทีมันก็จะแกว่งนะครับตัวนี้ที่เห็นผ่านๆตามมันไปประมาณ 5-6 แล้วนะครับผมก็อยากจะเชื่อว่ามันจะไปอะไรได้ขนาดนั้นนะยังตกใจอยู่เลยนะครับแต่ชิคนักแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยคุ้มมวลได้มาในราคาที่มิตรภาพอีกแล้วครับท่านนะครับผมเขาบอกว่าเป็นมือหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ว่าหนึ่งจริงหรือเปล่านะครับเพราะมันเก่ามากแล้วนะครับผมแต่ก็อ่ะ1จะ1จะ2อะไรไม่รู้แต่ว่ามันมาในราคาเนี้ยผมรับได้แน่นอนนะครับราคาที่ผมได้มาเนี่ยนะครับราคาดีจัดๆเลยนะครับแต่โหคุณมวลขออนุญาตไม่บอกราคานะนะครับแล้วก็พี่พ่อค้าเขาบอกว่ามันก็เหลืออยู่แค่กล่องเดียวคือเป็นอันที่เขาเก็บเอาไว้นะครับผมแล้วเขาก็ปล่อยออกมาก็เลยแบบได้ของดีมาแล้วก็ทำให้คุณมวลนั้นสมใจนะครับแต่ในราคาเนี้ยในราคาเนี้ยก็สามารถซื้อฟิกูอาร์ตรุ่นใหม่ๆได้เลยนะครับที่เป็นตัวท็อปๆด้วยต้องบอกงี้ก่อนนะครับผมมันก็ต้องแลกกันนะเนาะการเดินทางที่แสนยาวนานของจัสเปียนกว่าจะมาถึงมือครูมวลมันก็ตั้งปี2023แล้วอะนะครับแล้วไอ้งานตัวนี้มันออกมาตั้งแต่ปีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ในนี้มันเขียนว่าบันได2015ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่จะใช่ในการนานจัดแล้วเหมือนกันนะครับโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยครูมวลอยากเล่นแล้วไปเพื่อนเราไปอันบ็อกกันอันบ็อกจริงป่ะรุ่นเราไปอันบ็อกกันไปนะครับขออนุญาตใช้คัตเตอร์นะเพื่อนๆนะมาไปกันเลยเสียบตรงนี้แล้วกันเอานะเพื่อนๆนะไปเด้อเห็นป่ะเนี่ยเห็นเนาะเฮ้ยสวับแกะกันเลยดีใจอารมณ์ดีได้ของดีก็เป็นนี่แหละนะครับนี่โอ้ยกล่องสวยงามเพื่อนๆดูกล่องสวยงามสวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีอันนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นใบแบบประมาณว่าดูว่ามันเล่นยังไงอะไรยังไงอะเนาะเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของดีเทลอะไรต่างๆมาแนะนำเรานะครับเราก็จะเป็นตัวนี่เลยเพื่อนๆจ้าอื้อหือโคตรสวยเลยเว้ยเอาออกมาดีกว่าออกมาดีกว่าเดี๋ยวครูมวลขออนุญาตเอาเนาะออกมาก่อนตอนนี้ครูมวลกลัวเดี๋ยวมันร่วงมันตกอะไรกลางคลิปมันไม่ดีแน่ขออนุญาตสักแป๊บนะเพื่อนๆนั้นเดี๋ยวกลับมาครับชวบมาแล้วครับเพื่อนๆโอ้ยด้วยความปลื้มและปิติอย่างมหาศาลนะครับผมกับเจ้าฟิกูอาร์ตจะสเปียน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 สำเนียงแปลกๆนิดนึงนะเพื่อนๆนะครับผมก็เล่นคำฮาๆกันนะฮะกับจัสเปียนนะเพื่อนๆนะครับกับจิ้งจอกอวกาศนะครับผมโอ้โหเพื่อนๆโอ้ยมันสวยงามสวยงามจับใจแต่ขยับได้นิดเดียวนะครับผมโอ้เพื่อนๆมันติดไปหมดเลยนะครับมันคงจะเป็นด้วยความเป็นบอดี้เก่านะครับโอ้แต่มันสวย
มันสวยจัดเลยว่ะนะครับก็สำหรับคนที่ไม่เคยจับไม่เคยเล่นนะเนาะนะครับกับ First Impression เนี่ยมันก็ต้องแบบนี้อยู่แล้วล่ะสำหรับคุ้มมวลครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันรู้สึกว่าเออมันรู้สึกดีแล้วก็คุ้มเงินนะครับที่ซื้อไปนะครับก็อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับบอดี้มันเก่าแล้วนะครับผมแต่ครับว่าการเดินทางของมันเนี่ยกว่าจะมาถึงเราเนี่ยนะครับมันท่องอวกาศมานานมากนะครับแต่วันนี้เราก็ได้จับสัมผัสแล้วเพื่อนๆสวยงามนะครับสวยงามบรรทัยมากๆนะเพื่อนๆนะเนี่ยนะครับเออหือยิ่งเอามาตั้งท่าเบียวๆแบบนี้เพื่อนๆเออหือใช่เลยนะครับผมนะครับผมแต่อย่างที่บอกครับงานรุ่นนี้เพื่อนๆนะมันเก่าแล้วนะครับในปี2023เนี่ยนะครับพวกงานแอคชั่นฟิกเกอร์เนี่ยสมัยนี้นะครับจุดขยับอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้เยอะแยะมากมายกว่านี้ไม่รู้ตั้งกี่ร้อยเท่าเพราะตอนเนี้ยไองานรุ่นนี้นะครับมันสวยครับแต่มันทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับมันขยับแอคชั่นเฟี้ยวๆมากๆไม่ค่อยได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูถึงเรื่องของดีเทลเลยแล้วกันนะก่อนที่จะไปถึงจุดขยับนะครับดีเทลนะครับต่างๆสวยงามนะครับมันคือจัสเปียนเลยนะครับผมก็คือจัสเปียนเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าชุดเกาะไกลตรงหัวเขาเนี่ยนะครับมันจะคนละสีถูกต้องไหมในหนังอะนะนะครับผมเออผมก็ไม่เข้าใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นวะเนาะนะครับผมเพราะหัวนั่นจะเป็นสีขาวนะครับแต่ชุดจะเป็นสีเงินยิ่งไอตอนชุดที่ตอนที่เขาแปลงร่างใหม่ๆที่มันจะมีความแวววาวอันนั้นเห็นชัดหนักเลยว่าหัวเนี่ยขาวจั๊วเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไอชุดมันจะมีความแวววาวมันจะมีความเงามันอะแบบเกียร์บันอะใช่ไหมฮะตอนนี้แบบปิ้งๆอะเออน่ะยิ่งเห็นชัดอ้าวเฮ้ยทำไมหัวมันเลยลอยอย่างนั้นวะนะครับแล้วก็เปิดไฟยิ่งตอนแกเปิดไฟนะโคตรเท่นะครับผมนี่อุ้ยสวยจังเลยวะสวยสวยสวยคุณไม่มีคลิปนี้นะครับไม่มีคำพูดไหนนอกจากคำว่าสวยนะครับผมกับคำว่าแบบสุดยอดนะครับงามมากๆอะไรประมาณนี้จะวนๆอยู่แค่นี้แหละนะครับผมแน่เพื่อนๆนะครับผมจุดขยับอย่างที่บอกเพื่อนๆเห็นไหมมันขยับได้น้อยครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะติดมากตรงขาเนี่ยเห็นไหมครับมันติดตรงนี้เลยคือรองเท้าที่แกใส่ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกรองเท้าหุ้มข้อนะครับเนี่ยมันจะติดตรงนี้เลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันติดเลยเนี่ยมันกึ๊บเลยเห็นไหมมันขยับอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วมันก็แดะอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็ต้องระวังเพื่อนๆอุ้ยมันเดินทางมานานกลัวหักนะครับผมเนี่ยมันขยับอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะหักไปนิดเดียวเองนะครับซึ่งเท้าอ่ะนะครับมันเล็กมากนะครับสำหรับงานรุ่นเก่าๆแบบนี้นะเพื่อนๆนะครับจุดขยับมันก็จะติดไปหมดแล้วก็เนี่ยเกาะลงเกาะไหลก็จะมันคือมาเอาง่ายๆคือมันไม่ค่อยอิสระนะครับไอ้ตรงนี้ผมกระเด็นไปแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาเอามาประกอบใหม่นะครับไว้ตรงกระเป๋าก็เลยอะซองปืนนะครับผมเนี่ยนะครับแต่ถ้าเราซื้อความคลาสสิกแล้วสำหรับผมผมซื้อมาผมก็จะคงตั้งได้แค่นี้นะครับแต่ผมขออนุญาตไม่ขยับอะไรเยอะนะเพื่อนๆนะผมกลัวหักขาคลิปนะครับผมคงทำใจไม่ได้นะครับกับราคาที่จ่ายไปแล้วมาหักขาคลิปคงจะ acting action ให้เพื่อนๆดูบ้างแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวจะใส่ภาพ insert งามๆให้เพื่อนดูแล้วกันเนาะนะครับผมมันจะได้เห็นชัดๆกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันคงเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมนะครับเนี่ยแล้วก็ขาเขิมมันก็ขยับได้ปกตินะเพื่อนๆนะก็เหมือนแอคชั่นฟิกเกอร์ทั่วไปแต่แก้ว่าต้องค่อยๆระวังนิดนึงนะครับผมเนี่ยโอ้ยอันตรายซะเกินเลยทีเดียวเชียวเสียวๆอย่าปั๊กนะลูกนะอย่านะอย่าชนะลูกนะเสียวเหลือเกินนะครับผมสวยงามนะครับในภาพรวมดีมากดีงามพระราม9นะครับไปถึงพระราม8 7 5 6นะทีนี้มาดูของที่เขาให้มานะเพื่อนๆนะครับกับแอคเซสซอรี่ต่างๆที่ให้มานะครับให้มาเยอะจัดเลยนะครับผมให้มาจนนับไม่ถ้วนเลยนะครับนะครับก็จะมีส่วนที่เด็ดเลยนะครับคุณมาขออนุญาตก็คือเป็นส่วนที่เป็นส่วนหน้ากากที่มันเปิดไฟนะครับที่มันเปิดไฟเห็นไหมที่มันจะเปิดไฟแบบตอนที่มันจะแบบใช้พลังอะไรสักอย่างพิฆาตอะไรพวกนี้แล้วก็สิ่งที่ให้มาก็จะมาเป็นอะไรกันมีเป็นดาบนะครับดาบ2อันปืนสุดเฟี้ยวแล้วก็มืออีก6ข้างนะครับ3คู่นี่คือสิ่งที่ให้มาสิ่งที่ได้มาก็เป็นรูปแบบของงานฟิกเกอร์อาร์ตสมัยก่อนนะเพื่อนๆเนาะของมันก็จะมีประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนี้สมัยนี้มันมีของเยอะเนาะนะครับแถมอะไรมาเพียบเลยนะครับก็บรรดาซิมโบลิกอะไรต่างๆที่เราเห็นในตอนสมัยที่เรายังเป็นเด็กที่เราดูในการ์ตูนนั่นแหละนะครับที่เราดูในแบบมวนวิดีโอสมัยก่อนมันก็จะมีของแถมเยอะแยะแต่ว่างานสมัยเนี้ยไอ้งานสมัยก่อนมันจะมีของมาให้แค่นี้แต่ทุกวันนี้โหแถมเพียบเลยนะครับผมโอ้ยสวยงามอุ้ยตายๆอย่างนี้เนี่ยเอาไปถ่ายอินเสิร์ตคิดว่าน่าจะมันอยู่นะนะครับถ่ายโคสอัพอินเสิร์ตสวยๆเชื่อว่ามันน่าจะทีเด็ดอยู่กับเจ้าจิงจอกอวกาศจัสเปียนนะครับรู้สึกว่าดีเทลด้านหลังนะครับเขาทำมานะแต่เขาไม่ลงสีนี่น่าจะเป็นจุดเสียอีกจุดนึงนะครับที่คุณมนไปดูรีวิวมาแล้วก็มีหลายๆคนก็พูดอยู่ก็คือบางอย่างเขาก็ไม่ลงสีมาให้นะครับกับงานฟิกเกอร์อาร์ตรุ่นก่อนๆ นะครับก็เหมือนกับเจ้าไฟเยอร์นะครับผมก็ทำมาแล้วนะครับปั้นมาแล้วทำยาซาะล่องมาอย่างดีแต่ไม่ลงสีมาเหมือนประมาณว่าเออกูทำให้มึงนะแต่มึงก็ไม่มีสีประมาณนั้นนะ
แหมน่าตีจริงๆนะครับโรงพยาบาลของเรานะครับจริงๆไอ้งานเมทัลฮีโร่พวกนี้จริงๆผมอยากให้เขารีมาเป็นแบบบอดี้ใหม่อ่ะนะครับอยากให้เป็นบอดี้ใหม่ที่เป็นชุดยางสมัยนั้นเลยจะดีมากเพราะสมัยไอ้บอดี้ชุดยางสมัยนั้นมันจะเป็นหัวโตๆหน่อยใช่ไหมหัวโตๆแล้วก็มันก็เป็นฟิลเกาะแบบนี้แหละเพื่อนๆนะครับแต่ถ้ามันอยู่ในร่างของบอดี้ใหม่ผมเชื่อว่าการขยับมันน่าจะสนุกกว่านี้แล้วมันน่าจะมีจุดที่เซฟมากกว่านี้เพราะอันเนี้ยจุดเซฟไม่ค่อยมีเลยแล้วมันจุดเสี่ยงเยอะนะครับเซฟไม่มีเสี่ยงมากมายนะครับผมเสียวซะเหลือเกินแล้วยิ่งงานเก่าๆแบบนี้ผมนี่กลัวใจข้อต่อเลยนะครับพวกข้อต่อพวกจอยอะไรพวกนี้กลัวแบบมันจะแป๊กจะร้าวจะหักเหลือเกินนะครับแต่อยู่คุมมัวแล้วไม่ต้องกลัวลูกนะครับอยู่ในห้องนี้นะครับมีห้องแอร์นะสบาย นะครับผมเย็นหน่อยนะลูกนะไม่ต้องกลัวนะครับผมนี่นะครับก็สลับตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะอย่างที่บอกครับคือเติมเต็มวัยเด็กของผมได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วก็อย่างยิ่งยวดด้วยนะครับคุมมวลเคยมีจัสเปียนนะครับเป็นฟิกเกอร์เหล็กสมัยก่อนผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยเล่นกันไหมหรือว่าทันกันหรือเปล่านะครับเพราะคุมมวลเคยจับอยู่ตัวนึงก็คือเป็นฟิกเกอร์เหล็กมันจะตัวประมาณนี้นะครับเล็กๆประมาณนี้นะครับเป็นฟิกเกอร์เหล็กอะที่เป็นจัสเปียนนั่นแหละนะครับที่มันจะเป็นกล่องแบบกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆกว่านี้นะครับผมเคยซื้อสมัยก่อนที่ห้างจัสโก้แล้วก็ผมชอบมันมากน้าชายซื้อให้แล้วแบบว่าเล่นมันแบบจนมันพังคามือเลยอ่ะเพราะว่ารักมันมากนะครับตอนนั้นได้ของเล่นชิ้นนั้นนะรักจัสเปียนมากแล้วมีคนชอบจัสเปียนอยู่แล้วไงนะครับรู้สึกแบบโอ้โหของเล่นชิ้นนั้นสุดยอดแต่รู้สึกว่าของเล่นชิ้นนั้นน่ะในนาทีนี้ยังคงมีขายอยู่นะแต่ว่าราคานี่แบบรุนแรงนะครับรุนแรงใช้ได้เลยยิ่งแบบใหม่ๆหน่อยยิ่งแพงเข้าไปใหญ่เลยนะครับแต่ถามว่าอยากได้ไหมอยากได้กลับมาเหมือนกันนะเพื่อนๆนะแต่ว่าอันนั้นคือเอามานี่คือแบบเอามาคงไม่ได้แกะมาเล่นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นของที่แบบคุณปู่แล้วอะนะครับเดี๋ยวมันพังนะครับแล้วก็กล่องเกิงพระเกศมันก็ดูทรงคุณค่าไปหมดก็เลยว่าถ้าได้มาจริงๆนะก็คงไม่ทำอะไรคงแบบเอามาตั้งหล่อๆไว้แค่นั้นเองนะครับเอายืนคู่กับเนี่ยเจ้าจัสเปียนตัวนี้แหละนะครับผมอ่ะโอ้โหตัวนี้คงมวลพูดซะเยอะด้วยความดีใจและปลื้มปิตินะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆด้วยนะครับก็ผมก็เชื่อว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะมีกันมาชาติหนึ่งแล้วนะครับผมแต่คุมมวลพึงจะได้เล่นนะครับก็อย่างที่บอกครับรีวิวของคุมมวลเนี่ยจะสวนกระแสตลอดนะครับตอนนี้เขาไฮอะไรกันคุมมวลไม่ค่อยไฮเขาเพราะมันไม่มีเงินนะครับบางอย่างมันแพงแล้วเราก็ไม่อินก็เลยมาตามหางานกับแบบนี้ดีกว่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับช่องรีวิวที่แบบว่าอ่ะมาสายแบบว่าทำตามใจฉันนะครับผมแล้วก็อาจจะมีพูดข้อมูลผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็พูดตามความทรงจำบ้างแล้วก็พูดไปตามฟิลตัวเองเพื่อนๆหลักๆจะมาตามฟิลนะครับไม่ได้มีหาความข้อมูลอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้ข้อมูลอะไรขนาดนั้นมั้งเพราะมันก็รู้สึกดีชอบแฮปปี้ก็โอเคแล้วก็อยากจะมาบรรยายตรงนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นได้ฟังเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าพูดตรงไหนไม่ถูกใจไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆอ่ะสำหรับวันนี้นะครับปลื้มปิติมากมายมหาศาลเดือดร้อนขนานับนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเอาจัสเปียนมาอวดเพื่อนๆนะครับเอามาป้ายากันนะครับเผื่อใครไปเจอราคาดีๆแบบผมสวยมากเพื่อนตัวนี้ผมเชียร์นะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยเชียร์ให้เอามาขยับเล่นอะไรมากนะเพราะมันเก่าแล้วนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับคุมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคุมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสำหรับวันนี้คุมวลไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย